เพื่อนๆสายเที่ยวคงจะได้เห็นไว้แล้วนะครับสำหรับคลิปการท่องเที่ยวเขาเหลียงซานจุดเช็คอินต่างๆส่วนในคลิปนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งในลักษณะของ Bird Eye View มุมมองที่สูงและจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปโดยจะพาอยู่ภาคพื้นก่อนอย่างเช่นตอนนี้การนั่งรถบริการของทางเขาเหลียงซานบนถนนที่ชันมากแล้วก็ตามด้วยมุมสูงอีกทีเราจะเริ่มจากกระถางต้นไม้ยักษ์ซึ่งคิดว่าเป็นแลนด์มาร์คของเขาเหลียงซานเลยล่ะจากมุมสูงเพื่อนๆจะเห็นรถบริการรับส่งที่ขับด้วยเกียร์ต่ำและเหยียบมิดคันเร่งมาจากด้านล่างทำเอาผู้โดยสารใจหายเลยล่ะเสียดายที่โดรนของผมส่งสัญญาณได้ไม่ไกลไม่งั้นคงเห็นการทางที่คดเคี้ยวแล้วตรงนี้ก็พยายามจะให้ดูมุมมองจากมุมสูงว่าตัวต้นไม้ยักษ์ตรงนี้มันจะเป็นรูปกระถางดอกไม้ครับซึ่งมองจากข้างล่างนี้ก็จะไม่เห็นชัดเท่าไหร่เป็นไงครับเพื่อนๆมองเห็นเป็นรูปกระถางดอกไม้ยักษ์ไหมครับติดกับลานจอดรถให้ผู้โดยสารลงก็จะเป็นลานชั้นแรกที่นั่งทานกาแฟทานอาหารนั่งชิวๆมีมุมถ่ายรูปเยอะเช่นมุมต้นซากุระมุมต้นไผ่มุมใบกล้วยและสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้สวยงามทีเดียวเดี๋ยวต่อไปก็จะไปดูมุมสูงกันเพื่อนๆจะเห็นเสาค้ำยันที่ตั้งขึ้นมาไว้สูงมากเลยนะครับซึ่งทำให้เรารู้ว่าต้นซากุระเมื่อกี้ไม่ใช่ซากุระจริงนะครับเป็นซากุระเทียมที่ทำได้อย่างคล้ายซากุระจริงมากและสวยงามแต่ต้นจริงผมก็ไม่เคยเห็นหรอกเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูในชั้นบนดูรายละเอียดคร่าวๆบริเวณภาคพื้นซึ่งรายละเอียดจริงๆแล้วก็คงมีในหลายคลิปแล้วล่ะและหลังจากนั้นก็จะพาไปดูที่มุมสูงกันขอเริ่มจากกระถางดอกไม้ยักษ์นี่แล้วกันเราจะไป2ทางครับสวนไปแล้วก็สวนกลับมาอีกทีเห็นไกลๆนึกคล้ายๆฝรั่งโบกมือให้
summer in the hills. Those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure. Mountains in the way couldn't keep us from the เพื่อนๆเห็นน้ำตกแห่งสวงสวรรค์ไหมครับจะสังเกตเห็นว่าเป็นน้ำตกที่ไม่รู้น้ำมาจากไหนหรือมาจากสวรรค์จริงๆไหลเป็นน้ำตกได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย